วันนี้เราพาทุกคนมาที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา33กิโลเมตรจากที่บ้านนะครับเป็นระยะทาง19กิโลเมตรครับเรามาขี่จักรยานกันจากเขื่อนหลักไปเขื่อนรองทางจักรยานนั้นก็โอ้โหทั้งลงเขาทั้งขึ้นเขานะครับใช้เวลาขาละ28นาทีไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งครับระยะทางขาละ 4.45 กิโลเมตรไปกลับก็ประมาณ9กิโลเมตรครับสวัสดีวันนี้วันสิ้นปี2020เราอยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราตรงนี้คือเหนือเขื่อนตรงนี้คือใต้เขื่อนตรงนี้คือสันเขื่อนเอาละเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยอ้าวงงเอ๊ะเดี๋ยวนะหมวกมันหลวมอะการของเรานะคะสองคันโอเคโอเคเราจะเปิดไฟกระพริบไว้ดวงนึงเลยตรงท้ายข้างในเดี๋ยวค่อยเปิดจริงๆข้างหน้าจะเปิดกระพริบไว้หน่อยเลยก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวมันมืดค่อยมันมืดกว่านี้ค่อยเปิดครับผมรถคันนี้สวยจังตอนลงนี่ถ่ายคลิปไม่ได้เลยอ่ะมันอันตรายมากโอ้โหมาแล้วโอ้ยขี่ง่ายจังเลยเส้นทางเนี้ยยังไม่เลยเลยใช่ป่ะไม่เลยต้องตรงแยกอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะโอ้นั่นแหละซ้ายตรงข้างหน้าเออเมื่อกี้เบรกมือขวาอย่างเดียวไม่พอต้องเบรกมือซ้ายด้วยต้องสองมือช่วยกันต้องสองมือเลยมากเลยน้องแบบกลัวว่าน้องแบบมือสั่นเลยแล้วนิ่งมากแล้วพยายามให้อยู่ไกลพี่ม็อกไว้กลัวจะชนกันเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องวางสเตจที่ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นนะคือแบบถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มจะลูสคอนโทรลแล้วเบรกมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราต้องถึงจุดหนึ่งคือมองหาจุดล้มอะนึกออกป่ะล้มให้เราไม่ลงเขาอะอ๋อใช่แล้วล้มไปก่อนที่มันจะลงเขาก่อนที่มันจะตกหลุดโค้งอะแต่เมื่อกี้มันยังคอนโทรลได้อยู่ใช่ใช่ใช่เข้าใจแต่เรารู้สึกใช่ไหมว่ามันยากใช่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 ดรอปอะไรได้ต้องดรอปสุดยอดอะถ้ามันคือบางทีเบรกอะมันอาจจะไม่วอนมันอาจจะไม่วอนเราเบรกแล้วสมมติเบรกมันแตกมันอาจจะแตกกระทันหันเลยก็ได้ถึงจุดนั้นคือต้องสละถ้าเราไม่อยู่บนจักรยานยังไงเราก็ไม่ตกเขาไปด้วยกันอ่ะเออครับผมสุดยอดอ่ะกีน้องแบบน้องนิ่งแบบทำตัวนิ่งเลยพี่ว้าแบบคือพยายามประคองรถให้มันนิ่งอ่ะครับเหมือนตอนลงจากจิบราลตาร์โรดเลยเอ้ยเออจิบราลตาร์โรดเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งจากเวสต์โคสปริงเทรลตรงนี้ก็เป็นทางลาบแหละครับง่ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายอันนี้ขึ้นเขาแล้วโอ้ยากแล้วอ่ะอันนี้ขับขึ้นเขาแล้วนะคะขึ้นเขาแล้วอ่ะพอก่อนนะโอ้ทางขึ้นเนินเนินน้อยๆแต่มันยาวยาวไปลงแล้วลงเขาแล้วไม่ต้องเบรกเดินอีกแล้วแฮกแฮกแฮกใกล้แล้วเออ
รอดชีวิตเราขึ้นมาเหนือเขื่อนเลยนะคะตอนนี้เราก็เลยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะต้องอยู่เขื่อนแต่แม่กวงแล้วนะคะเห็นไหมนี่คือเขื่อนเป็นการออกกำลังกายสิ้นปีที่แบบว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้น้ำนักกีฬาก่อนค่ะกีฬากินน้ำก่อนค่ะกีฬาโอเคฟูมันคือสลบเดียวแล้วถึงขันเขื่อนเลยไงมันเลยค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะไม่ได้พักเลยฟิชเชอร์แมนเฟนค่ะจะสนุกดีนี่ให้ท่านผู้ชมดูดูเลยอ๋อดูมีสะพานแขวนตรงนั้นด้วยนั่นคือสะพานแขวนเชื่อมใจเดี๋ยวเราจะใช้กล้องหลังส่องให้เห็นชัดๆอีกทีนึงนะครับนั่นคือสะพานแขวนเชื่อมใจนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปตรงนั้นนะคะสีขาวๆค่ะอ๋อสีขาวๆสองข้างนั้นคือสะพานนั่นเองตีนสะพานเป็นสีขาวแล้วก็ตัวสะพานเป็นสีดำนะคะสวยมากเลยแล้วทางก็จะเป็นทางลูกลังอย่างที่เห็นนี่นะเชื่อมโยงมาไปลุยกันทางราบๆเรียบๆค่ะตอนนี้นกก็กำลังพาเราไปที่สะพานแขวนเชื่อมใจนะครับนกมีอะไรที่บายก็พูดได้นะครับค่ะอธิบายได้ไม่ต้องหันมาก็ได้กล้องจะได้ยินเราเคยมาที่นี่ไหมครับเราเคยมาสะพานแขวนร่วมใจครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ตอนนั้นขับรถมาค่ะแล้วก็เดินข้ามสะพานกันไปบนสะพานก็จะมีเดี๋ยวไปดูเองดีกว่าปั๊มวันนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถขับรถยนต์ไปจนถึงตีนสะพานได้เลยแล้วก็จะมีร้านขายของมีขายน้ำขายขนมร้านไอติมอยู่ด้านตีนสะพานฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งโน้นนี่เรายังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราข้ามไปถึงแค่ตรงตีนสะพานเดี๋ยววันนี้เราจะลองปั่นจักรยานไปดูว่าอีกด้านนึงของสะพานเป็นที่เห็นเป็นภูเขาระวังปั๊มคืออะไรนะคะโอ้ยปั๊มค่ะนี่ตรงนี้ทางลาดยางได้อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเดิร์ทแล้วนะใช่ค่ะเป็นลูกลังหัวเราก็จะแดงนะคะถ้ารถยนต์สวนมาหัวเราก็จะแดงไปด้วยเต็มไปด้วยฝุ่นแต่เรามีแมสนะคะจะใส่แมสไหมไม่อ่ะอ๋อไม่นะคะแค่นี้ก็ออกซิเจนไม่พอละแต่นี้จะเป็นทางเออแต่ตรงนี้สบายทางลาดค่ะไม่มีเนินเลยเพราะว่าเราได้ผ่านเนินมาแล้วโอ้ขากลับมาเนินนะนกนิดนึงนี่ก็เป็นทางลูกหลังนะคะ Brace for impactเพราะว่าเรามาตอนกลางวันเลยเนาะพี่มองเนาะตอนแดดแรงร้อนมากร้อนมากมากเรามาซื้อโค้กร้านเนี้ยกินซื้อโค้กกับน้ำเปล่าร้านนี้แล้วก็ขับไปเลยโดยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเราไม่เคยปรากฏว่าข้างในมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนี่ก็ลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราจะลงไปในทางเล็กๆตรงนี้นะคะก็มีหินผูกขาด้วยก็ค่อยๆลงค่ะระวังก็ค่อยๆลงนะคะWhat?
ตอนนี้เราก็มาถึงสะพานแขวนเชื่อมใจนะครับเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานข้ามสะพานแขวนกันค่ะแล้วนกพาไปหน่อยครับได้ค่ะฝั่งนู้นมีอะไรน่าสนใจครับอาจารย์นกเอ๊ะพวงกุญแจมันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะกุญแจเหรออยู่ด้านหลังเรามั้งที่มีแขวนพวงกุญแจอ่ะสะพานนี้จริงๆรถยนต์ผ่านได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตอนนี้เห็นมีแต่คนมาถ่ายรูปกันโอ้ทางมันโหดมากเหมือนกันนะโอ้เรามาสุดสะพานแล้วเอ้ป้ายนั้นหน้าตาคุ้นๆนะท่านบุญเลิศบุญอนุปกรณ์นะท่านบุญเลิศนี่เองอ๋อจำได้แล้วโอ้พอนกแท้ๆเขาถึงชนะแพ้เหรอใช่ดิอ้าวเวรกรรมขอโทษนะค่ะเขาเป็นนายกคนเก่าค่ะโถค่ะนายกคนเก่าสองสมัยค่ะโอ้นั่นเรามาจากสันเขื่อนตรงนู้นโอ้ใช่ค่ะพี่มังมันดูคึ้มเร็วมากเลยนะคะเราต้องกลับแล้วมั้งเราต้องกลับแล้วมั้งคะเราใช้เวลา37นาทีอะค่ะครับงั้นเดี๋ยวอัดวิดีโอตอนขากลับด้วยแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปลายสะพานข้างนั้นแล้วเก็บละได้ค่ะไม่งั้นปวดมือที่ตรงครับผมเอาละมาข้ามสะพานแขวนเชื่อมใจกลับกันขากลับนี่เขาสร้างปี2560 3ปีเองมันจะมีมอเตอร์ไซค์ตามมานะคะแล้วก็ชิดซ้ายหน่อยดูพื้นด้วยนะมีส่วนที่เป็นแขวนกุญแจอ๋อนั่นไงอยู่ข้างหน้าซุ้มอยู่ตรงนี้ที่แขวนกุญแจอยู่ข้างหน้านั่นเองโอ้แม่น้ำสวยมากเลยจะตกลงไปนะนำซานทาวเวอร์ต้นนะครับโอ้โหกุญแจเยอะๆเลยเหมือนได้ไปเที่ยวเกาหลีเลยนะคะมีคนมาปิกนิกด้วยหายไปไหนถึงแล้ว